โอเคสวัสดีครับสวัสดีคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์เทรดปั้นพอร์ตจาก 1,500 เหรียญไป 10,000 เหรียญกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราปั้นพอร์ตกันมาถึง 2,692 เหรียญกับ76เซนแล้วนะครับก็ดูกันวันนี้ผลงานของเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับก็วีคนี้ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้นะว่าพอร์ตนะผมอยากให้โตไปอย่างน้อย30เลเวลนะครับในวีคนี้นะก็จะตกประมาณวันละ6เลเวลก็ดูกันผมจะทำได้หรือเปล่านะครับโอเคแต่ว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันเสียเวลาก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับทุกคน TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้การวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView สมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับ Bybit Exchange Trade Crypto ที่ดีที่สุดนะครับสนใจใช้งาน Bybit คลิกที่ลิงก์ในช่องแชทหรือว่าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราทั้ง2เจ้านี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าดูไลฟ์ของผมวันนี้แล้วรู้สึกว่าชอบจังเลยรู้สึกว่าดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระนะครับสามารถสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้กันได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดแบนเนอรี่นี้ได้ด้วยฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จะได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผมแล้วก็กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาการเทรดให้เพื่อนๆเทรดได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าคลิกที่ปุ่มสมัครข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นท็อปแฟนกันได้นะครับ Welcome to Family นะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันมากๆเลยนะครับขอบคุณครับโอเคครับป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้เราไปเข้มกันเลยดีกว่า Let's go ไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวเราต้องคำนวณกันก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าพอร์ตเราจะโต6เลเวลเนี่ยพอร์ตเราต้องโตไปถึงเลเวลที่เท่าไหร่นะครับนี่เนาะเลเวลที่121นะครับก็น่าจะถึง126พอดีนะรวมทั้งสิ้นวันนี้เราต้องทำกำไรให้ได้ประมาณ40เหรียญ นะครับทุกคนลุยนะฮะลุย41เหรียญ นะครับก็หาร 0.8 แล้วก็วันนี้เราจะเอากี่วินดีครั้งนี้เราเอา5วินใช่ไหมทุกคนวันนี้ผมต้องการทั้งหมด5วินนะครับวันนี้ผมต้องการทั้งหมด5วินนะครับถ้าผมชนะได้5ครั้งในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นไม้มาติงเกลนะครับตำแหน่งนะไม่ว่าจะเป็นไม้มาติงเกลหรือว่าเป็นไม้แรกเนี่ยที่เทรดที่ 10.25 เหรียญ นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไหนก็ตามคือถ้าได้รวมกันครบ5วินวันนี้ผมจะได้กำไรมา41เหรียญแล้ววันนี้ผมก็จะพอโตมาถึงที่เลเวล126ได้ตามเป้ารายวันของผมที่ในสัปดาห์นี้ผมอยากจะให้พอร์ตโต30เลเวลให้ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะวันแรกนี้ก็คือถ้าผมทำได้ผมก็จะได้6เลเวลเลยนะครับถ้าผมทำกำไรได้41เหรียญ นะโอเคก็ปะเราไปลุยกันเลยดีกว่าดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับก็ Let's go ปะได้ไม้แรกตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับสำหรับไม้แรกเราได้จุดเข้าแล้วนะครับทุกคนเป็น1ทุ่ม3นาทีนะครับก็เป็นจุดเข้าสัญญาณคอตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่ตอนนี้เนี่ยผมตั้ง pending order ไว้แล้วนะทุกคนนี่นะครับอยู่ทางซ้ายมือเลยนะครับก็1ทุ่ม3นาทีเข้าเทรดที่ 10.25 เหรียญ นะครับก็ตามสัญญาณคอที่ได้จากใน setup อันนี้นั่นเองนะครับถามว่าทำไมผมถึงเข้าเทรดตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวเรนโบว์นะครับตอนนี้เนี่ยเส้นวินอยู่ที่โซนสีเหลืองนะครับอยู่ที่เส้นเรนโบว์สีเหลืองนะครับเกาะอยู่ตรงนี้เลยนะซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ย อยู่ในโซนที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเส้นเรนโบว์ไม่เคยหลุดออกจากเส้นสีเหลืองไปไกลเลยนะครับเห็นไหมเพราะนั้นก็ตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณที่กู๊ดสำหรับเราอยู่นะครับว่าเราเข้าเทรดตรงนี้เราก็อาจจะมีโอกาสชนะสูงก็ได้กราฟมันอาจจะไม่ได้มีจังหวะแพ้เยอะๆเกิดขึ้นตรงนี้ก็ได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะเข้าเทรดตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพนี้นั่นเองนะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับจะแพ้หรือจะชนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้ออเดอร์เราแมทแล้วนะครับ
ก็ดูกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับนี่นะเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ฝั่งชนะนะครับทุกคนก็อีก50วินาทีจะจบออเดอร์นี้นะครับมาลุ้นกันเราจะจบชนะหรือว่าจะจบแพ้นะครับก็วีคที่แล้วเนี่ยเราจบวีคแบบหล่อเท่มากเลยนะแบบจบกำไรทั้งวีคจบกำไรวันสุดท้ายแบบหล่อเท่มากวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะจบกำไรแบบหล่อเท่ได้หรือเปล่านะครับดูกันจะเป็นยังไงนะครับไม่ถึงว่าน่ากลัวสิต้องบอกว่าวินาทีเนี่ยแบบเนี้ยน่ากลัวนะครับโอเคครับไม้ที่1ของเราในวันนี้ชานะนะครับผมปิดช่องแชทออกนะทุกคนเมื่อกี้มันบังออเดอร์ครับนี่นะครับไม้นี้เราจบชนะไปสวยงามนะครับเราได้กำไรมา 8.41 เหรียญแล้วนะครับวู้วีลิกูนมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บนึงนะครับโอเคครับตอนนี้เราผ่านในเลเวลที่121แล้วนะครับป่ะเดี๋ยวลุยต่อในเลเวลที่122นะครับนี่นะ122เราขาดอีก 4.28 เหรียญนะครับเราถึงจะผ่านในเลเวลนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลบอันนี้ก่อนโอเคครับป่ะไปลุยกันต่อในเลเวลที่122กันเลยครับดูกันว่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือเปล่านะครับสัญญาณมาแล้วนะครับทุกคนเป็นของเวลา1:05 PMนะครับอ้าวหายไปแล้วก็ดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงจะแพ้หรือจะชนะนะครับนี่นะสรุปเราได้เป็นสัญญาณฝั่งคอนะครับทุกคนโอเคก็ออเดอร์เลยนะครับเทรดแบบ200 IQ ไม่ต้องดูกราฟก็กำไรได้ใช่200 IQ จัดโอเคครับเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับสำหรับออเดอร์ที่2ของเรานะครับทุกคนก็ตอนนี้เปิดมาเราอยู่ฝั่งแพ้นะฮะก็50วินาทีสุดท้ายนะครับมาดูกันเนาะว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้นี้นะครับผมเข้าเทรดในสัญญาณที่ต่อเนื่องกันมาจากสัญญาณไม้ที่1เมื่อกี้เลยนะครับนี่นะไม้ที่1เมื่อกี้เราเทรดที่สัญญาณตรงนี้นะครับไม้ที่2เราก็มาเทรดที่สัญญาณนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับสัญญาณตรงนี้นะครับผมเข้าเทรดก็เหตุผลเดียวกันกับไม้ที่1เลยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยตัวเส้นวินกับเรนโบว์นะครับมันยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยอยู่นะครับทุกคนนี่เนาะมันยังชิดกันอยู่นะครับก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาณที่เราเข้าตรงนี้ก็ยังเป็นสัญญาณที่ปลอดภัยอยู่ก็คือเรายังมีโอกาสชนะที่ค่อนข้างสูงอยู่นั่นเองนะครับผมก็เลยเข้าเทรดตามสัญญาณตรงนี้ไปก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับตรงนี้เนาะเฮ้ยวอบแวบว่ะชนะหรือเปล่า3วินาทีสุดท้ายนะครับโอ้โหแต่แพ้นะเมื่อกี้มันเหลือ2วิเองอะแล้วมันก็จบออเดอร์อะทำไมอะ เวลามันน่าจะเหลื่อมกันนะครับไม่เป็นไรโอเคครับไม้ที่2เราแพ้นะครับแต่ว่าในซิมูเลเตอร์มันขึ้นชนะนะครับเห็นไหมฟิลเลยนะแบบเนี้ยบอกเลยว่าฟิลมากนะครับโอเคครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่3นะครับก็ไม้ที่3ผมจะเทรดที่ 25.26 เหรียญ นะครับก็ดูกันเนาะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไม้ที่3ก็น่าจะรอสัญญาณถัดไปนี้นะครับก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคครับตอนนี้ผม pending order เอาไว้แล้วนะครับทุกคนนี่นะ1:19 PMนะครับเข้าเทรดที่25เหรียญกับ63เซนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่มันแมทแล้วเนี่ยเราจะ ได้ผลงานเป็นยังไงนะครับจะจบชนะได้ไหมสำหรับไม้นี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับโอเคครับตอนนี้ไม้ที่3นะครับแมทแล้วนะครับทุกคนนี่เนาะเปิดมาเหมือนเดิมนะครับเราอยู่ฝั่งแพ้เลยนะเริ่มต้นมาก็แบบโอ้โหไม่น่ารักเลยนะฮะดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็ตัว EUR USD นะครับเหมือนเดิมนะผมเข้าเทรดที่สัญญาณที่ได้จากในตัวเซตอัพตรงนี้นั่นเองนะครับก็เหตุผลที่เข้าเทรดตามสัญญาณตรงนี้เพราะว่าตัวเรนโบว์นะครับตอนนี้ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะแม้ว่าตอนนี้ความเสี่ยงมันจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในโซนที่ถือว่าปลอดภัยนะยังใช้เทรดได้นะครับผมก็เลยเข้าเทรดตามสัญญาณที่ได้ตรงนี้นั่นเองนะครับดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้นี้เนาะจะชนะหรือจะแพ้มาลุ้นกันนะครับอีก10กว่าวินาทีนะครับ ลุ้นกันนะ ลุ้นกันอย่านะลูกพี่กลับมาชนะซะไม่อยากจบไลฟ์เร็วนะวันเนี้ย โอเคครับไม้ที่3ของเราแพ้นะครับทุกคนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่4นะครับไม้ที่4อันนี้จะเป็นไม้สุดท้ายนะครับถ้าผมแพ้นะก็จะเทรดที่ 64.06 เหรียญ นะครับถ้าแพ้วันนี้ผมจะหยุดเทรดเลยนะครับแล้วก็ถ้าชนะเราก็ไปกันต่อนะฮะ ก็ถ้าชนะไม้นี้ได้ก็จะเป็น
ชนะครั้งที่2นะครับแล้วก็เหลืออีก3ครั้งเนาะที่เราจะไปถึงเลเวล126ได้นะครับก็โอเคดูกันจะเป็นยังไงนะครับจะเติบโตได้หรือเปล่าสำหรับพอร์ตเรามาลุ้นกันนะครับกราฟที่เทรดกับกราฟที่ดูคนละกราฟเปล่าครับเออว่ะผมเห็นมัน EUR เหมือนกันนี่ว่ะเรียบร้อยนะลาทิปเออผมดูผิดกราฟผมเห็นมัน EUR เหมือนกันไงผมก็นึกว่าเออผมเปิดเอาไว้แล้วนะครับเรียบร้อยนะลาทิปตาถั่วอีกแล้ว โอ้โหงั้นไม้นี้อาจจะจบชนะก็ได้เนาะเมื่อกี้เออขอโทษเรียบร้อยผมแตกแน่ จริงผมดูผิดครับผมเห็นมันเป็น EUR เหมือนกันไงเนี่ยนี่ EUR AUD อันนั้น EUR USD ก็ EU เหมือนกันเรียบร้อย เรียบร้อยใช่นะบอสเรียบร้อยเลยพี่เรียบร้อยไปเลยทีนี้โอ้เทรดคนละกราฟบ้าบอคนละครั้งสวยพี่สวยสี่ไว้เออไม่แน่ที่จริงแล้วอร่อยจะชนะก็ได้ใช่ปะบ้าบอบ้าบอ bad day สร้างด้วยมือเราเออไม่ได้มาเพราะว่ามันเป็นปกติเป็นธรรมชาติของมันไม่ใช่นะมาเพราะว่าเราผิดเองนะครับเราผิดพลาดเองบ้าบอโอเคครับน่าจะได้ออเดอร์แล้วนะครับดูกันนะว่าจะเป็นยังไงครับเออแล้วสัญญาณเมื่อกี้ดันแพ้เหมือนกันด้วยนะประเด็นอะเออว่ะโอเคครับไม้ที่4ของเรามาแล้วนะครับทุกคนนี่นะก็สำหรับไม้ที่4นี้นะครับก็ผมเปิดออเดอร์เทรดลงนะครับ EUR AUD นะถูกกราฟแล้วนะครับโอ้โหเมื่อกี้ผิดกราฟเซ็งเลยอ่ะโอเคครับก็ไม้นี้นะผมเข้าเทรดเพราะว่าเข้าเทรดตามสัญญาณนะครับเพราะว่าเหมือนเดิมนะตัวเรนโบว์นะครับบอกว่าตอนนี้สัญญาณจุดเข้าที่เราเข้าเทรดตอนนี้ยังอยู่ในจุดที่ปลอดภัยอยู่นะครับทุกคนแปลว่าเราเข้าเทรดเนี่ยยังมีโอกาสชนะเยอะอยู่นะครับสำหรับตรงนี้เนาะผมก็เข้าเทรดตามสัญญาณไปนะครับมาลุ้นกันว่าไม้นี้ผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะครับทุกคนถ้าแพ้ผมก็ต้องยอมนะวันนี้รู้สึกแบดเดย์ด้วยมือเราจริงๆ อ่ะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้นี้เนาะเผลอๆอาจจะมันติเกียวเพิ่มไปอีกไม้หนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมกดผิดเนาะอาจจะเพิ่มอีกไม้หนึ่งครับเอื้อไม้นี้สรุปแพ้นะครับทุกคนนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมว่าผมแก้ตัวอีกไม้หนึ่งแล้วกันนะครับผมอันนี้มากเลยอะเอ้ยเดี๋ยวเต็มคาราเบลลืมเปลี่ยนจำนวนเงินโอ้โหนาราทิฟใครสอนเนี่ยใครสั่งใครสอนนะโอ้ยโหไม้ต่อไปจะได้กดที่117เหรียญเลยเหรอแต่ก็ต้องกดอะทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเดินไม้ผิดนะถ้าเดินไม้ถูกก็จะได้ไม่ต้องกดนะฮะโอเคไม่เป็นไรต้องยอมนะครับโอเคครับไม้ต่อไปผมจะได้เทรดที่117เหรียญนะครับชดเชยความซื่อบื้อของตัวเองเมื่อกี้ที่แบบไม่ดูกราฟก่อนกดนะบ้าบอคอละครั้งมากครับโอเคก็ดูกันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้ต่อไปเนาะตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวดูกันว่าเราจะได้เป็นสัญญาณฝั่งคอหรือว่าฝั่งพุทธนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเซตออเดอร์กันนะอันนี้เป็นออเดอร์ของเวลา 1:29 นาทีนะครับ29เราก็บวกไป6นาทีเราก็จะได้เทรดที่ 1:35 นะครับโอเคอ่ะลุ้นกันจะได้เป็นสัญญาณฝั่งคอหรือฝั่งพุทธนะครับแต่ว่าอันนี้คิดว่าน่าจะได้เป็นฝั่งพุทธนะทุกคนใช่ไหมฝั่งพุทธนะครับอ่ะโอเคผมเปิดออเดอร์เทรดลงนะครับออเดอร์พุทธไปแล้วนะไม้นี้ถ้าแพ้วันนี้ผมต้องหยุดเทรดนะครับแต่ถ้าชนะก็ไปต่อนะฮะจบแล้วผิดพลาดหมดเลยใช่นาราทิปต้องนอนเยอะๆแล้วใช่เลยพี่จอยกราฟผิดไม่พอเกลียวผิดอีกแบตคูณ2มันติเกลียวผิดอีกมันติเกลียว 2.5 2.25 ไม่กดอะไรไม่รู้มันติเกลียว 2.5 ผมแบบบ้าบอแบตเดย์ด้วยมือเราบ้าบอคนละครั้งซึ่งมันก็นานถูกต้องไหมก็เลยขี้เกียจรอก็ประมาทไปก่อนสินะเข้าใจเข้าใจโอเคครับ
มาแล้วนะครับสำหรับไม้สุดท้ายของเรานะครับตอนนี้เปิดมาเราอยู่ฝั่งชนะนะครับทุกคนดูกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะจบชนะได้ไหมนะครับสำหรับไม้นี้นะถ้าแพ้วันนี้เราหยุดนะครับแต่ถ้าชนะก็ไปต่อนะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้นี้นะโอเคลุ้นกันนะครับก็สำหรับในไม้นี้นะครับทุกคนก็ผมเปิดเทรดลงเนาะตามสัญญาณพุทธที่ได้ในเซตอัพนะครับก็สัญญาณพุทธตรงนี้นะตัวเรนโบว์บอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับยังสามารถที่จะใช้เข้าเทรดได้ผมก็เลยเข้าเทรดตามสัญญาณตรงนี้ไปนะครับลุ้นกันจะจบชนะได้ไหมนะครับหรือว่ามันจะจบแพ้หรือจะจบยังไงนะครับมาลุ้นกันนะครับ10วินาทีสุดท้ายนะครับวินาทีไม่น่าระทึกขวัญแล้วนะมันแดงแล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าวกมาเขียวได้เนี่ยยังโอเคนะฮะเอ้ยโอ้บอกเลยป้าป้าเด้ว้าเฮ้ยดูในซิมทุกคนดูในซิมในเทรดดิ้งวิวในซิมมันแพ้เห็นเปล่าในซิมจบแพ้แต่ว่าออเดอร์ของเราจบชนะวู้วู้อย่ากดเข้าไปดูมากเลยนะแต่ว่ากลัวมีใบแอดอ่ะยังไม่กดแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยดูตอนท้ายไลฟ์ทีเดียวขอบคุณคุณเอิร์ธมากๆเลยนะครับที่สมัครเป็นท็อปแฟนนะครับต่อยูท็อปแฟนเนาะอันนี้ขอบคุณที่สนับสนุนกันมากๆเลยนะครับเวลคัมทูแฟมิลี่อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะ thank you นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับมาเด้มาเด้พอชนะแล้วก็จะพูดเยอะหน่อยนะถ้ายิ้มถ้าแพ้ก็ยังเงียบๆหน่อยตามสไตล์ดาราทิพย์นะโอเคครับพอร์ตเรากลับมาที่ 2,695 เหรียญกับ42เซนต์นะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้พอร์ตเราโตไป 2,700 แล้วใช่ไหมแล้วอันนี้เนี่ยชนะกลับมามันได้แค่2,695 นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราเลเวลดรอปมาที่121นะครับทุกคนซึ่งมองว่าไม่เป็นไรนะผมคิดว่าเมื่อกี้ผมน่าจะคำนวณยอดเงินผิดนะครับแต่ไม่เป็นไรมันกลับมาแล้วก็ดีแล้วลุยต่อดีกว่าไปลุยต่อดีกว่าเริ่มต้นใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่โอเคครับเดี๋ยวลุยกันใหม่นะครับไม้ต่อไปผมจะเทรดที่10เหรียญใหม่นะครับทุกคนหลังจากนี้เราต้องการ5วินใหม่โอเคไหมเราต้องการ5วินใหม่ไปลุยกันดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมแมตช์แล้วนะครับสำหรับออเดอร์ที่เท่าไหร่แล้วนะหมื่นไปหมดแล้วผมตอนนี้โดนหมัดฮุกมาเมื่อกี้หมื่นไปหมดแล้ว1 2 3 4 5 6นะครับสำหรับออเดอร์ที่6ของเราในวันนี้นะครับแมตช์แล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นออเดอร์เทรดขึ้นนะครับทุกคนก็ผมเข้าตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพของผมนี่เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับในเซตอัพตัวนี้นะเส้นวินนะครับยังอยู่ที่โซนปลอดภัยนะครับอยู่ใกล้กับโซนเรนโบว์สีเขียวเลยเนาะนี่นะครับก็แปลว่าตรงนี้เนี่ยที่เราเข้าเทรดนะครับโอกาสชนะยังมีเยอะอยู่นั่นเองนะครับก็ดูกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเราจะจบชนะไหมมาลุ้นกันนะครับแต่ถ้ามันแดงตลอดทางเนี้ยไม่ค่อยคาดหวังอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันเขียวตลอดทางเนี่ยมีคาดหวังอยู่นะ โอเคครับไม้ที่6เราแพ้นะครับเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในไม้ที่7นะครับไม้ที่7ผมจะเทรดที่ 23.06 เหรียญ นะครับทุกคนดูกันเนาะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวรอสัญญาณจุดเข้าที่เกิดขึ้นใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเข้าเทรดที่สัญญาณใหม่กันนะครับต้องพิมพ์ในไหนวะในนี้อ๋อดูเอ้ยมาแล้วเข้าออเดอร์ก่อนโอเคครับสำหรับไม้ที่เท่าไหร่แล้วนะ7 8แล้วป่ะประมาณนั้นผมเริ่มหลงจำนวนไม้แล้วก็สำหรับไม้นี้นะครับทุกคนผมเข้าเทรดขึ้นนะครับตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพตัวนี้เนาะก็นี่นะครับตัวเรนโบว์ตอนนี้บอกว่าสัญญาณจุดเข้าที่เราเข้าเนี่ยยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยอยู่นะครับเห็นไหมเส้นวินเนี่ยอยู่ใกล้กับเส้นเขียวเลยนะครับยังเป็นโซนที่ปลอดภัยอยู่นะก็ผมก็เลยเข้าเทรดตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับจะชนะหรือว่าจะแพ้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับดูกันนะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมจบชนะนะครับสลับในไม้นี้ของเรานะครับก็ได้มาแล้ว1วินนะฮะตอนนี้ได้มาแล้ว1วินนะครับอุ้ยที่จริงมาไกลกว่าเมื่อกี้อีกนะเนี่ยโอเคครับก
็เราอยู่ที่เลเวล122เนาะดูกันต่อนะครับดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับไป let's go ไปลุยกันต่อกันเลยครับก็แม้ต่อไปจะกลับไปเทรดที่ 10.25 เหรียญนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อกันเลยครับโอเคครับเราได้จุดเข้าแล้วนะครับสำหรับไม้ต่อมาเนาะนี่นะครับก็ pending order ไปเรียบร้อยนะครับกำลังจะแมทนะแมทแล้วนะครับโอเคดูกันผลลัพธ์ที่ได้ของเราจะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้นี้เนาะก็นี่นะครับเปิดมาเราอยู่ฝั่งชนะเลยนะครับลุ้นกันว่าเราจะอยู่ฝั่งชนะไปเรื่อยๆได้ตลอดไหมนะครับทุกคนก็ไม้นี้นะครับผมเข้าเทรดตามสัญญาณคอที่ผมได้จากในตัวอินดิเคเตอร์เลยนะครับจากในตัวเซตอัพของผมเลยเนาะซึ่งสัญญาณคอตรงนี้นะครับยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับนี่นะดูจากตัวเรนโบว์นะครับที่ตอนนี้ยังอยู่ในโซนสีเขียวเนาะยังเกาะอยู่กับเส้นสีเขียวอยู่นะครับเส้นเรนโบว์สีเขียวเนาะเส้นวินสีฟ้ากับเส้นเรนโบว์สีเขียวมันยังเกาะกันอยู่เนาะแปลว่ากราฟตอนนี้ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยอยู่นั่นเองนะครับก็ผมก็เข้าเทรดตามสัญญาณนะครับที่ตอนนี้มันยังปลอดภัยอยู่ก็ดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้นี้นะครับนี่เนาะถ้าชนะไม้นี้จะเป็นวินที่2ที่เราได้นะครับแล้วก็จะเหลืออีก3วินนะฮะทุกคนดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้นี้เนาะมาแล้วครับวินาทีระทึกขวัญอีกแล้วครับทุกคน10วินาทีสุดท้ายจี้โอเคครับคิดว่าน่าจะชนะนะโอเคชนะแล้วนะครับไม้ที่เอาเป็นว่าไม้นี้แล้วกันนะลืมไปแล้วว่าไม้ที่เท่าไหร่นะจบชนะนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เราวินมา2ไม้แล้วนะครับทุกคนโอเคเราผ่านในเลเวลที่122แล้วนะครับก็ไปต่อในเลเวลที่123ดูกันผลงานเราจะเป็นยังไงนะครับจะไปถึงเลเวล126ได้หรือเปล่าดูกันนะครับดูกันโอเคป่ะลุยกันต่อกันเลยครับ เดี๋ยวพูดให้ฟังต่อเดี๋ยวพูดให้ฟังต่อโอเคครับไม้ต่อมาเข้าออเดอร์แล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็ไม้นี้เนาะเป็นสัญญาณเทรดลงนะครับเป็นไม้เทรดลงนะผมเทรดลงตามสัญญาณพุทธนะครับที่ได้จากในเซตอัพของผมนี่เลยนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ตัวเรนโบว์เหมือนเดิมนะยังบอกว่ากราฟที่เราเข้าเทรดเนี่ยหรือว่าสัญญาณที่เราเข้าเทรดตอนนี้นะครับยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับผมก็เลยเข้าเทรดตามสัญญาณพุทธตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเราจะชนะไหมหรือเราจะแพ้มาดูกันนะครับมาดูกันเนาะอย่าบอกนะว่าจะแพ้เรียบร้อยความพ่ายแพ้อยู่ในสายเลือดจริงๆโอเคครับไม้นี้แพ้นะครับก็ไม้ต่อไปนะครับผมจะไปเทรดที่ 23.06 เหรียญนะครับก็เป็นมาร์ติงเกลเนาะดูกันไม้ต่อไปเราจะชนะแล้วกู้พอร์ตกลับมาได้หรือเปล่านะครับป่ะเดี๋ยวเราได้จุดเข้าใหม่เมื่อไหร่เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ออเดอร์เรามาแล้วนะครับแมทแล้วนะก็เป็นไม้แก้นะครับทุกคนไม้นี้นะครับเทรดที่ 23.06 เหรียญเนาะก็ถ้าชนะเราก็จะกู้คืนที่แพ้ไปไม้ก่อนหน้ากลับมาได้นะครับแล้วก็ได้กำไรมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคสำหรับไม้นี้นะครับทุกคนผมเข้าเทรดลงนะตามสัญญาณพุทธตรงนี้นะครับนี่ตามสัญญาณพุทธตรงนี้สัญญาณพุทธตรงนี้นะครับยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับเห็นไหมตามที่ตัวเรนโบว์มันคำนวณมาให้นะครับก็ผมก็เข้าเทรดไปนะครับตรงนี้เนาะดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับจะชนะได้ไหมมาลุ้นกันนะครับมันเอาอีกแล้ววินาทีระทึกขวัญอย่านะเพื่อน yes โอเค ลุ้นเหมือนกันนะเนี่ย โอเคครับไม้นี้จบชนะนะครับทุกคนตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาเป็น 2,720 เหรียญกับ3เซนแล้วนะครับวันนี้โรลเลอร์โคสเตอร์มากรถไฟเหาะมากพอร์ตผม 20แล้วก็03นะครับโอเคตอนนี้นะครับพอร์ตเราโตมาถึงเลเวลที่100ที่24แล้วนะครับ very good อีก2เลเวลเท่านั้นดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับไปลุยกันต่อเลยดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่สิเลเวล100ที่24เราก็ผ่านแล้วด้วยเฮ้ยแสดงว่า125แล้วปะเฮ้ย125แล้ว125แล้วตอนนี้โอเคอีก2เลเวลนะครับ125กับ126นะถ้าผ่านได้จบงานนะครับวันนี้ไปลุยกันต่อกันเลยครับ Let's go โอเคครับทุกคนคิดว่าเวลาเราน่าจะไม่พอแล้วนะครับวันนี้น่าจะมาได้ไกลสุดแค่นี้นะครับผมคิดว่าถ้าผมไม่ไปพลาดตอนต้นไลฟ์เวลาเราน่าจะพอนะครับทุกคนวันนี้น่าจะได้แค่นี้จริงๆนะเสียดายนะครับแต่ก็โอเคทำดีสุดแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลการเทรดวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับ
วันนี้นะครับทุกคนพอร์ตเราโตมาทั้งหมดเนี่ยได้4เลเวลนะครับจากที่เราตั้งเป้าหมายกันเอาไว้6เลเวลนะก็นั่นแหละผมพลาดตอนต้นไลฟ์นะครับถ้าผมไม่ไปพลาดผมคิดว่าถ้าผมไม่ไปพลาดเวลาเราน่าจะพอครับแล้วก็ถ้าเวลาเราพอผมคิดว่าก็น่าจะไปถึงเลเวลที่6ได้นะครับ แต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็คิดซะว่าวันนี้เราได้ลองทำอะไรใหม่ๆนะฮ ะโอเคครับเดี๋ยวเอาตัวเลขไปกรอกในบันทึกการเทรดแป๊บนึงนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับทั้งหมด4เลเวลนะครับที่วันนี้พอร์ตเราเติบโตมานะครับก็นี่นะรวมแล้วเป็นจำนวนเงินอยู่ที่27เหรียญกับ27เซ็นต์นะครับกำไรที่เราทำได้จากการที่พอร์ตโตมาทั้ง4เลเวลนี้นั่นเองนะครับก็นี่นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆนะครับอยู่ที่ประมาณ928บาทกับ54สตางค์นะครับวู้ปรบมือ นี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นั่นเองนะครับอ๋อแล้วเดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับนี่นะเวลาทั้งหมดที่เราใช้ไปในไลฟ์วันนี้นะครับมุมซ้ายบนนะครับทุกคน2ชั่วโมง28นาทีนะครับวู้เวลีกูนมากเลยนะครับเวลีกูนมากนะวันนี้เราเทรดไป2ชั่วโมง28นาทีนะครับได้ลองทำอะไรใหม่ๆด้วย โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟการเติบโตของพอร์ตผมกันสักหน่อยนะครับนี่เลยนะครับก็เติบโตมาแบบชี้ฟ้าเลยนะครับเวลีกูนมากนะครับและนี่นะครับกำไรรวมของพอร์ตเรานะครับตอนนี้อยู่ที่ 1,207 เหรียญแล้วนะครับvery good มากนะครับ อีกนิดเดียวนะเราจะคืนทุนแล้วนะครับทุกคนนี่นะพอร์ตเราเริ่มต้นอยู่ที่ 1,500 นะครับอันนี้มัน 1,200 แล้วเนาะอีกแป๊บเดียวนะครับอีกแป๊บเดียวเราจะคืนทุนแล้วแล้วก็ที่เหลือก็ยิงยาวนะครับยิงยาว สดชื่นมากๆนะครับสดชื่นมากๆเลยนะโอเคครับก็ถือว่าจบงานไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับวันนี้นะ very good มากๆเลยนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับเป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็ในรอบวันนี้ไม่ถึงเลเวลที่126นะแต่ว่ามาได้ถึง124ก็ผมว่าก็โอเคนะมาเกินครึ่งทางก็โอเคครับไปไม่ถึงดวงจันทร์แต่อย่างน้อยก็อยู่ท่ามกลางดวงดาวนะครับ ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็สนุกมากๆสำหรับวันนี้นะครับมีครบทุกรสเลยนะฮะทั้งลุ้นระทึกใช่ทั้งเฟลทั้งดีใจมีบทนะโอเคครับก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์ของผมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับรวมถึงแบบนี้ด้วยนะครับเวลาผมมาไลฟ์แบบนี้นะเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับทุกคน Bybit Exchange Trade Crypto ที่ดีที่สุดนะครับสนใจใช้งาน Bybit คลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าคลิกที่ลิงก์ในช่องแชทได้เลยนะครับตอนนี้ใน Bybit นะครับผมเปิดให้เพื่อนๆเข้ามา copy trade ผมบน Bybit ได้แล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวเปิดให้ดูสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะมา copy trade ผมบน Bybit นะครับสมมติว่าเทรดยังไม่เก่งแต่ว่าก็อยากจะทำกำไรให้ได้จากการเทรดเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะเข้ามา copy ผมได้นะครับนี่นะเข้ามาสมัครสมาชิก Bybit ให้เรียบร้อยนะครับแนะนำว่าสมัครผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็หลังจากสมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากเงินเข้ามาใน Bybit ให้เรียบร้อยแล้วก็มาตรงเมนูทู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปตรง copy trade นะครับ copy trading เนาะแล้วก็นี่นะครับค้นหาชื่อผมได้เลยนะครับมาร์คลาทิพไม่มีเว้นวรรคนะครับก็จะเจอผมอยู่ตรงนี้นะก็สามารถกดวิวเข้ามาดูโปรไฟล์ผมก่อนได้นะครับว่าเนี่ยผมเทรดได้ดีหรือเปล่าฝีมือการเทรดผมเป็นยังไงผลงานเป็นยังไงนะครับแล้วก็สามารถที่จะมา copy เทรดผมได้นะครับอันนี้เลยเนาะโอเคอันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากใช้งาน Bybit หรือว่าอยากจะเข้ามา copy เทรดผมก็สมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับทุกคนTrading View นะครับนี่นะแพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้การวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เลยนะครับทุกคนผลงานที่ผมทำได้ในวันนี้แล้วก็ผลงานรวมในพอร์ตนี้รวมถึงผลงานการเทรดใน Bybit ด้วยมาจากการที่ผมวิเคราะห์กราฟใน Trading View เลยนั่นเองนะครับเห็นมั้ยเนี่ยผมมีเซตอัพในการเทรดเห็นมั้ยฮะอยู่บน Trading View มันก็เลยช่วยให้ผมเทรดได้ดีขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะครับก็นี่นะครับใครสนใจใช้งาน Trading View เพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาการเทรดของเพื่อนให้วิเคราะห์กราฟได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถคลิกที่ด้านล่างคลิปนี้
พื่อเข้าไปใช้งาน TradingView ได้เลยนะครับไปสมัครใช้งานกันได้เลยนะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่สนับสนุนไปใช้งานผู้ใหญ่ใจดีของเรากันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนนะครับรู้สึกว่าดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระนะครับอยากจะสนับสนุนผมสามารถสนับสนุนได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดไบนารี่นี้เป็นหลักได้ด้วยฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จะได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผมแล้วก็กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาการเทรดให้เพื่อนๆเทรดได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าคลิกที่ปุ่มสมัครข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณครับก็ Welcome to Family นะครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวท็อปแฟนอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ Good Night ฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.